การให้ทานก็ดีการรักษาศีลก็ดีการจำเริญเมตตาภาวนาทั้งหมดต้องอาศัยเจตนาถ้าเจตนาคือใจของเราเนี่ยถ้าเป็นภาษาไทยคือใจดีอะไรก็ดีหมดถ้าใจไม่ดีอะไรก็ไม่ดีพระองค์จึงตรัสเป็นภาษาบาลีว่าเจตนาหังภิกขเวกัมมังมัฏฐามิเจตนาไม่เป็นกรรมถ้าเจตนาเราดีอะไรก็ดีหมดเหมือนในบทธรรมบทที่กล่าวบทต้นที่เคยกล่าวทุกครั้งว่ามโนปุพังกัมมาธัมมามโนเศรษฐามโนมายามนัสสาเจปตุเทนะจัตตังวาวาโตปตังธรรมะทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จแล้วโดยใจเราถ้าใจเราไม่ดีแล้วพูดก็ไม่ดีทำไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีที่เราทำได้เบียดเบียนคนอื่นทำร้ายคนอื่นเราทำสิ่งที่ไม่ดีอกุศลกรรมทั้งหลายที่เราทำไปแล้วก็ไม่แล้วก็จะเหยียบย่ำเราเหมือนหนังล้อวัวเหยียบตามรอยเท้าวัวฉะนั้น